นับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสายด่วน1166ผู้บริโภคต้องรักษาสิทธิ์ผู้ประกอบการธุรกิจต้องมีคุณธรรมสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการขายทุกประชาชนค่ะน้องพิมพ์พิมพรัตน์ค่ะครับผมโสภณเพชรสว่างครับและอีกหนึ่งท่านนะคะขออนุญาตแนะนำละกันนะคะคุณเดวิดลัสเซลนะคะแขกรับเชิญหน้าเก่าแล้วหน้าเก่าแล้วใช่ไหมเก่าพอๆกับผมแล้วค่ะสำนักสำคัญหล่อกับผมค่ะมาถึงก็บอกว่าวันนี้มีแขกพิเศษแขกฝรั่งผมนึกได้ถึงคุณเดวิดใช่ไหมคะเป็นคนอเมริกาแต่อยู่คนไทยตั้งกี่ปีแล้วผมเกิดที่นี่ครับเกิดที่ประเทศไทย63ปีแล้วค่ะนะครับก็คือคนไทยคนหนึ่งพูดง่ายๆนะคะอยู่เมืองไทยก็ต้องรักเมืองไทยกินข้าวไทยก็เป็นคนไทยค่ะครับวันนี้คงจะคุยเรื่องของประเด็นต่อเนื่องไหมคะค่ะอาจารย์ยางพารานี่คือผมกลับมาจากจีนเนี่ยแล้วมาเสร็จมาดูข่าวเพิ่งจับประเด็นเมื่อวานได้นะปรากฏว่ามีนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยเนี่ยเป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราชเขาก็ออกมาแถลงเลยบอกเขาไม่เห็นด้วยที่จะมาปิดกั้นอย่างนี้อำเภอจังหวัดเขาเลิกแล้วเขาพอใจแล้วที่คุณถาวรไปสุพรอัฐาวงศ์รองเลขาธิการนายกฝ่ายการเมืองบอกว่ารัฐบาลจะช่วย80บาทน้ำดิบน้ำมันดิบใต้ขี้ยางก็40บาทใช่ไหมฮะแต่น้ำยางก็20บาทเลย20นะแต่ก็มีข่าวมาเขาบอกว่าจริงๆแล้วในเรื่องของม็อบสวนยางเนี่ยมันเกี่ยวกับการเป็นเครื่องไม้เครื่องมือของนักการเมืองอย่างนั้นหรือเปล่าคะอาจารย์จริงๆแล้วจะเล่าให้ฟังในอดีตค่ะนะฮะที่แถวเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นานแล้วนับเป็น20 30ปีมาแล้วมันมีพวกที่วางแผนในการที่จะหากินกับเอาเงินงบประมาณภาษีประชาชนเขาก็ไปรวมตัวกันสร้างม็อบม็อบกระเทียมกระเทียมราคาตกต่ำรัฐมนตรีไปเอากระเทียมคว่างหัวเลยบวยวายบวยวายเสร็จครม.ก็อนุมัติเงิน500ล้านสมัยนู้นนะฮะไปซื้อกระเทียมจากกิโล8บาทซื้อเป็น20บาทปรากฏว่าไอ้พวกพ่อค้านี่มันไปกว้านซื้อกระเทียมไปหมดแล้วนี่8บาทซื้อไปหมดแล้วที่ราคาตกต่ำเนี่ยพอมีม็อบขึ้นมามันก็หนุนม็อบหมดบ๊อบพอรัฐบาลไป500ล้านไปนี่แทนที่ชาวพวกกระเทียมจะได้ไม่ใช่นะพ่อค้ารวยพ่อค้ารวยนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนานแล้วนะเป็นเรื่องจริงที่ปรากฏในที่เรารู้กันอยู่ทีนี้เราก็มาสงสัยว่าเอ๊ะม็อบนี่เนี่ยมีคนพูดให้ฟังผมเองอยากจะกราบเรียนว่ายางพาราไม่ใช่มีเฉพาะภาคใต้อีสานมีพื้นที่ปลูกมากกว่าภาคใต้จนกระทั่งพวกอีสานบางคนบอกโอ้พวกภาคใต้หลอกเราหาว่าปลูกยางไม่ได้ต้องปลูกภาคใต้ผลมันเยอะท่านทักษิณชินวัตรนี่สุดยอดนะวางแผนเลยเอาอีสานล้านไร่ทางเหนือล้านไร่ก็ปลูกกันอีสานมันทะลุไปที่3ล้านกว่าไร่ค่ะแม้กระทั่งว่าอำเภอบ้านกวดผมมีพี่ภรรยาผมนี่โอ้รวยเลยซื้อรถพลิกอัพได้สบายจนกว่า100กิโล100กว่าบาทถึง190บาทค่ะเพราะทางจีนเขาต้องการมากต่างประเทศต้องการมากแล้วท่านทักษิณก็ไปเจรจาอินโดนีเซียมาเลเซียไทยเราคุยกันเถอะสามประเทศที่ผลิตยางขายทั่วโลกก็ทำให้ราคายางมันถีบตัวสูงขึ้นสมัยก่อนพรรคประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลก็20บาทแล้วก็มีการประท้วงกันก็ขึ้นราคารับจำนำจนกระทั่งว่ามีรัฐมนตรีพาณิชย์คนหนึ่งรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์มีข่าวว่าไปเปิดที่ฮ่องกงเนี่ยเป็นมีการซักฟอกในสภากันมีร้านห้องแถวแต่ตั้งเป็นบริษัทรับซื้อความจริงไม่ได้ซื้ออะไรเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องแล้วก็จะสังเกตว่าหลังจากมีการรับซื้อไว้แล้วนี่มีข่าวว่ายางไม่ถึงมีแต่บัญชีลมโรงงานยางถูกเผาก็มีปรากฏบ่อยๆไอ้นั่นเป็นเรื่องที่เราอยากจะเรียนว่านี่ประเทศไทยเราตรงนี้ขาดความจริงใจทำอะไรไม่จริงแล้วก็มีปัญหาก็สร้างกระแสขึ้นขณะนี้ผมโทรเช็คไปดูว่าเขาบอกเขาพอใจ80บาทนี่พอแล้วก็อยู่ได้นะครับแล้วเดี๋ยวนี้จีนเขาเริ่มปลูกของเขาไปเยอะถ้าเขาปลูกมากมีมากเขาไม่ใช่เราตอนนั้นคือปัญหาอันนี้ก็เห็นใจรัฐบาลไม่ว่ารัฐบาลไหนนะฮะเข้ามาแล้วรับผิดชอบเรื่องนี่เก่าๆเรื่องข้าวยางพาราเรื่องอ้อยเรื่องข้าวโพดเรื่องผลไม้อยู่อย่างเงี้ยที่ถามว่า
อยากให้พี่น้องยางพาราเนี่ยภาคใต้เนี่ยหรืออีสานทางเหนือรวมกันเรียกร้องรัฐบาลเนี่ยเอาระบบสหกรณ์เข้ามาแก้สหกรณ์แก้ยังไงครับตั้งให้รวมกลุ่มกันแล้วก็ตั้งโรงงานให้ผลิตเป็นยางแผ่นเองแล้วก็ติดต่อเจรจาให้รู้จักให้ชาวเกษตรนี่ไม่ใช่โง่ๆแล้วเกษตรจบปริญญาตรีปริญญาโทเยอะแยะก็เจรจาค้าขายโดยตรงกับประเทศคู่ค้ารัฐบาลเป็นเพียงผู้นำไปนะครับไอ้นี่เป็นเรื่องที่น่าจะคิดรวมทั้งพวกพี่น้องของเกษตรพวกชาวนาก็เหมือนกันอยากจะเรียกร้องเอาสหกรณ์มาแก้ให้รัฐบาลส่งเสริมให้ผลิตข้าวขายเหมือนอย่างรัฐยูทาห์อเมริกาเนี่ยเขาทำนาเขารวมตัวกลุ่มเป็นสหกรณ์ทุกคนเป็นสมาชิกหมดรัฐบาลก็มาส่งเสริมให้ตั้งโรงสีข้าวให้ขายเองในประเทศส่งโควต้าไปขายต่างประเทศแล้วขณะนี้ที่มีปัญหาว่าเราขาดทุนเรื่องของรับจำนำข้าวนี่ขาดทุนจริงไหมจริงมากน้อยแค่ไหนตัวเลขยังไม่แน่นอนแต่ที่ขาดทุนมากคนได้ดีคือใครรู้ไหมจะขอลงสีพวกโครงการที่มาร่วมรับจำนำเนี่ยหนึ่งค่าข้าวเปลือกกระสอบละ3บาทต่อเดือนเนี่ยถ้าล้างกระสอบเงินเท่าไหร่แล้วถ้าเดือนหนึ่งถ้าเป็นปีหนึ่งสองปีเท่าไหร่ค่าฝากข้าวสารอีกค่าจ้างสีข้าวอีกแล้วยังธนาคารไปช่วยดอกเบี้ยอีกนี่คุณเดวิดมีไปคุยกันที่ประเทศจีนที่ไปมณฑลมองโกเลียเนี่ยมองโกเลียในนะของจีนก็นั่งคุยกันกับพวกกลุ่มธุรกิจพวกธุรกิจพวกพ่อค้านี่ที่เขาเชิญผมร่วมเดินทางไปด้วยเขาบอกว่ารัฐบาลนี่ไม่ต้องไปยุ่งยากเลยเป็นแต่เพียงว่าหนึ่งให้โรงสีเนี่ยประกาศเลยโรงสีไหนจะมาร่วมมารัฐบาลช่วยเพียงดอกเบี้ยไม่ต้องเสียค่าเช่าค่าโกดังทั้งสิ้นแต่รัฐบาลต้องให้โควต้าส่งไปขายต่างประเทศให้แก่โรงสีที่ร่วมโครงการเดี๋ยวนี้นะท่านผู้ชมฮะโรงสีที่ร่วมโครงการเนี่ยไม่ส่งข้าวไปขายต่างประเทศไม่ได้รัฐบาลรับจะนำหมดไปของรัฐบาลคนเดียวหมดเขาบอกลองเปลี่ยนดูสิให้โรงสีเขาเป็นเจ้าของโรงสีเขาบอกถ้าผมก็เอาหมายความว่ารัฐบาลนี่ให้โรงสีรับจำนำข้าวเอาตามราคานี่แหละมะลิ20บาทข้าวอย่างอื่นก็15บาทว่าไปข้าวขาวต่อกิโลหรือตันละ15,000 20,000เขาพร้อมที่จะรับแต่ให้รัฐบาลช่วยโควต้าเขาได้ไหมให้เขาส่งไปขายต่างประเทศหรือสับสนขายในประเทศเขาบอกเขาจะมีกำไรเหลือได้ปลายข้าวเหลือรำเหลือแกรบขายในบทอยู่นี้นี่เป็นข้อคิดที่ดีเดี๋ยวผมจะมานั่งดูทำเป็นเรื่องที่กราบเรียนนายกรัฐบาลไม่ต้องมาขาดทุนเรื่องนี้เป็นแต่เพียงว่ากล้าไว้ที่ตัดพ่อค้าคนกลางเท่านั้นเองนะครับถ้ากล้าตัดผมว่าต้องหลายๆอย่างดีขึ้นอย่างต่อไปเรื่องจะมีมาอีกนี่ผมพูดเมื่อวานพูดย้ำนิดหนึ่งค่ะอาจารย์เพชรบูรณ์เขาปลูกข้าวโพด1ใน3ของประเทศแต่ก่อนราคา10บาท12บาทตอนนี้มีข่าวว่ารัฐมนตรีช่วยมหาช่วยพันธุ์อีกคนหนึ่งจะนำข้าวบาเล่เข้าในประเทศเพื่อจะช่วยอาหารสัตว์พอมีข่าวอย่างนี้ออกไปปั๊บนี่พวกข้าวโพดหยุดเลยตกเลยเหลือ8บาท8บาทบางแห่งก็ไปซื้อด้วยนี่คือปัญหาที่อยากจะกราบเรียนว่าการเป็นนายกรัฐมนตรีหรือเป็นรัฐบาลไม่ใช่ของง่ายต้องทันการต้องทันเกมต้องรู้นะครับข้อสำคัญคือต้องเอาจริงเอาจังทั้งข้าราชการซึ่งเป็นเครื่องไม้เครื่องมือของรัฐบาลทั้งพี่น้องประชาชนก็ต้องร่วมมือกันพบเรื่องทุจริตไม่เป็นธรรมตรงไหนต้องบอกนะครับที่ของเราข้าวที่ขาดทุนมากมาจากอะไรมีการสวมสิทธิ์บางทีก็อาศัยชื่อเกษตรกรอ่ะข้าวขายหมดแล้วแต่ก็ยังมีชื่ออยู่ก็โมเมกับเจ้าหน้าที่รวมกันโครงการทุจริตมีข้าว10ตันก็ใส่เป็น100ตันนี่อำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์นี่มีแจ้งความดำเนินคดีอยู่แก้ตัวเลขนะครับจาก10ตันนี่แก้เป็น20ตันแก้เป็น40ตันก็มีนี่คือผลสุดท้ายเสียหายคือภาษีของประชาชนเพราะฉะนั้นผมเรียนว่าบางครั้งนี่เราก็ต้องฟังจากที่คนรู้ด้วยผมคิดฟังเขาบอกนี่ท่านสมพลไม่ต้องเลยรับสิลงสีผมรับเองเพราะอะไรรู้ไหมครับไปกินข้าวหอมมะลิที่มองโกเลียที่เมืองโฮฮอตเนี่ยปรากฏว่าท่านทราบไหมฮะถามผมถามพวกคนจีนเข้ามาต้อนรับข้าวมะลิไทยข้าวสารนี่กิโลกรัมละ150บาท
นี่ถ้าหากว่าโรงสีเขาส่งเองได้เขาไม่แคร์เลย20บาทที่นี่เขาพร้อมที่จะดำเนินการตามระเบียบตามที่กำหนดของรัฐบาลสั่งมาเร็วเอาเท่าไหร่20เขาจัดการแต่เพียงแต่เพียงว่าให้โควต้าเขาส่งไปขายต่างประเทศได้ไหมให้โควต้าเขาสับสนเขาขายในประเทศได้ไหมนี่คือสิ่งที่มันอยู่เงื่อนไขตรงนี้เองนะครับอันนี้ก็เป็นว่าถ้ารัฐมนตรีพาณิชย์คงใส่จะต้องนั่งไปนั่งคุยกันผมจะทำหนังสือถึงนายกยิ่งลักษณ์หรือว่าเป็นอย่างนี้ได้ไหมให้กระทรวงพาณิชย์พิจารณาดูนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากจะกราบเรียนเพราะฉะนั้นยางพารานี่ต้นทุนจริงๆคือเท่าไหร่เดี๋ยวนี้ไม่เฉพาะใต้นะครับอีสานเหนือมีหมดบ้านผมก็ปลูกพี่น้องผมก็ปลูกเยอะแยะนนท์สุวรรณทั้งละหารทรายทั้งบ้านกรวดเยอะแยะถ้า80บาทนี่อยู่คันนี้พอใจเราลดต้นทุนกันผิดจากอื่นได้ไหมเช่นปุ๋ยให้เขาราคาถูกหน่อยได้ไหมเครื่องตัวยาตัวอื่นให้มันถูกลงหน่อยได้ไหมถ้าทำอย่างนี้ได้ก็เหมือนชาวนาแหละปุ๋ยราคาถูกลดมันก็ลดต้นทุนการผลิตมีน้ำให้สมบูรณ์น้ำเขาไม่พอก็ทำให้มันเพียงพอซะกระทรวงวิสาหก็มีโครงการที่จะทำอยู่แต่ก็ประมาณไม่มีนี่คือปัญหาที่เรียนว่าคล้ายๆว่าเราต้องมาปรับปรุงมาคิดมาแก้ไขปัญหาของบ้านเมืองของเราแล้วก็เอาชาวนาเนี่ยมาเอาชาวยางเนี่ยมาสวนยางมาเอาข้าวโพดมาเอาอ้อยมามาคุยกันตั้งบนโต๊ะต้นทุนจริงๆมันอยู่ตรงนั้นยังไงมาคุยกันนะครับอันนี้ก็เห็นแล้วก็ยังไม่จบยังไม่จบนะคะอาจารย์สำหรับในเรื่องของม็อบเพราะว่าเขาก็ยังยืนยันที่จะปิดถนนต่อไปปิดทางเดินต่อไปปัญหาที่ซื้อพิมพ์ลงนี่แล้วผมโทรเช็คกับพวกทางใต้มาบอกโอ้เดือดร้อนมากโดยเฉพาะพวกที่ส่งไอ้พวกที่ใช้เส้นทางหลักนั่นแหละบางทีพวกของทะเลของสดเนี่ยมีปัญหาพวกคือขึ้นมาก็ไม่ได้นะคะจากกรุงเทพลงไปก็ไม่ได้ตอนนี้เดือดร้อนกันหมดเหมือนกันเขาก็วอนนะคะอยากจะให้แบบว่าเลิกเธอและที่สำคัญบอกว่าใครอยู่จังหวัดไหนถ้าจะประท้วงจะปิดเนี่ยไปปิดจังหวัดของตัวเองสุเทพเทือกสุบรรณเขาก็พาสสใต้มาแถลงเขามาไปอยู่เบื้องหลังแต่พวกสสพวกชาวบ้านเขาเลือกเข้ามาเนี่ยเขาเดือดร้อนเขาก็ไปเยี่ยมแต่บางคนก็ไปเยี่ยมไปเชียร์หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ข้อสงสัยกังขากันอยู่ก็กราบเรียนครับในฐานะที่อยู่การเมืองมานานแล้วก็อยู่ใกล้ชิดกับม็อบมาเยอะทางอีสานมาม็อบแล้วก็ไปแล้วก็รู้ไม่มีเงินทำไม่ได้หรอกครับค่ะอาจารย์แต่จะได้มากเลยน้อยแต่มีพวกบ้าบางพวกคือพวกเสื้อแดงเนี่ยไม่ต้องเอาใครลูกชายผมนี่ก็บ้าไม่ต้องทำมามันเกลียดไปความไม่ทำก็มาเขาเองแล้วพวกนั้นบอกนิตยพลขอรถเท่านั้นแหละอย่างอื่นไม่ต้องเงินไม่ต้องขอมีแต่รถมานะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มาเสร็จมันมีข้าวกินไม่ก็ต้องมีใครออกค่าข้าวก็ต้องมีช่วยกันค่ะนะครับแต่ไม่ใช่ไปจ้างมาคนละ200 300 500ที่บางคนก็เป็นข่าวว่าถ้ากาดนี่โอ้ได้เงินเพราะคนสมัครเป็นกาดเยอะนะครับก็นะคะสำหรับเรื่องราวต่างๆนะคะในช่วงนานาทัศนะก็ออกมาพูดคุยกันสำหรับเบรกหน้านะคะเราจะเริ่มมาเจาะประเด็นลึกในแต่ละเรื่องนะคะแล้วก็ที่สำคัญท่านผู้ชมทางบ้านที่มีประเด็นเรื่องกฎหมายสามารถโทรเข้ามาพูดคุยกับเราได้ค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ